เพื่อนๆคิดว่าเกียร์ CVT นั้นจะมาแทนเกียร์อัตโนมัติแบบเดิมเลยได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะถ้าเพื่อนๆเห็นข้อมูลตรงนี้ใช่ไหมครับเพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมนะงั้นผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเรื่องที่มาคุยในวันนี้นะก็เกินไปแล้วแหละว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกียร์ CVT นี่แหละนะมันก็มีข้อถกเถียงว่าเอ๊ะเกียร์ CVT นั้นในอนาคตมันจะมาแทนเกียร์อัตโนมัติแบบที่เราคุ้นเคยกันมาช้านานหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่รู้กันก็คือข้อดีของเกียร์ CVT นั้นก็คือเวลาเหยียบไปแล้วใช่ไหมมันมีอัตราการทดเกียร์ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่รู้สึกเลยเวลาตอนมันเปลี่ยนเกียร์มันแบบสมูทมากเลยมันเหยียบไงมันก็บึ๊ดยาวไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็นเกียร์ออโต้รุ่นก่อนๆเนี่ยเวลาจังหวะที่มันมีการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมีกระตุกไปบ้างหรือมีการแบบเหมือนแบบบางคันอาจจะหน้าทิ่มเลยบ้างไปประมาณนี้นะซึ่งวันนี้แหละที่จะมาคุยกันว่าเอ๊ะมันมีความเป็นไปได้ไหมที่ว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะพัฒนาเกียร์ CVT เนี่ยให้มันแทนเกียร์ออโต้รุ่นเดิมๆได้เลยหรือเปล่ามารับชมรับฟังจากเรื่องราวในวันนี้กันนะครับในช่วงปี2010เป็นต้นมานะครับผมประเทศไทยได้เริ่มรู้จักเกียร์ระบบไร้รอยต่อที่เรียกว่า Continuous Variable Transmission หรือ CVT นะครับระบบเกียร์นะครับผมเริ่มแนะนำในรถยนต์ขนาดเล็กใน Nissan March Eco คาร์ยอดนิยมจนเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้หลายคนเริ่มสนใจมากขึ้นนะระบบเกียร์ไร้รอยต่อที่ว่านะครับให้ความนุ่มนวลในการขับขี่ทั้งยังมีการเปิดเผยว่าช่วยการสวิงของรอบเครื่องยนต์ทำให้อัตราประหยัดที่ดีตลอดจนในแง่กลไกการทำงานที่หันมาใช้ระบบสายพานทำให้ระบบเกียร์มีแรงเสียดทานเชิงกลน้อยกว่าระบบเกียร์อัตโนมัติในยุคก่อนหน้านั้นในแง่มุมความเป็นจริงของเกียร์ CVT นะครับเหมาะสมต่อการใช้งานถูกหยิบยกมาจากบริษัทรถยนต์ชั้นนำอย่างเช่นนิสสันมาเป็นตัวชูโรงเทคโนโลยีนี้ตั้งแต่วันนั้นจนปัจจุบันและยังมีบทบาทในรถยนต์หลายแบรนด์โดยเฉพาะในรถยนต์นั่งขนาดเล็กกลุ่ม Eco Car ก่อนพัฒนามาใช้กับรถที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจนไปถึงรถยนต์อเนกประสงค์ตามลำดับนะครับอนาคตที่ดูเหมือนจะสดใสของเกียร์ CVT นั้นดูเหมือนจะเริ่มเปลี่ยนไปในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาหลังระบบเกียร์หลายอัตราทดเริ่มถูกพิสูจน์ให้การใช้งานโดยเฉพาะในมุมมองการใช้เกียร์อย่างสมบูรณ์สมบันอาทิการใช้เพื่อเดินทางในเส้นทางออฟโรดหรือการขับอย่างฮาลิโหดของผู้ใช้อาจส่งผลกระทบถึงชิ้นส่วนหลักโซ่สายพานเหล็กในเกียร์แม้ว่ามันอาจจะทนอยู่บ้างในการใช้งานหากเมื่อมันกล่าวคำอำลาโลกจะโซ่ที่เคยช่วยงานแข็งขันส่งกำลังระหว่างลูกล่อก็จะแตกเป็นเศษละเอียดเล็กๆและสร้างความเสียหายต่อชุดเกียร์จนไม่มีทางที่มันจะกลับมาซ่อมใหม่ได้เหมือนเดิมตลอดจนผู้ผลิตเกียร์ก็ไม่มีนโยบายให้ซ่อมเกียร์ด้วยสิครับทำให้เกียร์ทันสมัยนี้เริ่มถูกตั้งคำถามมากขึ้นจากผู้ใช้งานนะประกอบกับในระยะหลังนะครับผู้ผลิตเกียร์ออโตโนมัติเริ่มพัฒนาความสามารถเกียร์ออโต้ดั้งเดิมให้ตอบโจทย์ได้มากขึ้นทั้งในเรื่องความนุ่มนวลในการต่อเกียร์ตลอดจนยังพกอัตราทดมากขึ้นจนปัจจุบันมีชุดเกียร์มากกว่า6อัตราทดและเริ่มกลายเป็นมาตรฐานใหม่ในแง่ของผู้ใช้งานนะครับก็มีบทบาทสำคัญในการกำหนดชะตาของเกียร์ CVT มุมหนึ่งเกียร์ออโต้จะดูแลขับง่ายยังเป็นมิตรในการใช้งานเพียงแตะคันเร่งก็ขับไปได้เรื่อยๆระบบจะเลือกเปลี่ยนเกียร์ให้เองรวมถึงตอบเรื่องการโดยสารได้ดีแถมยังช่วยในการประหยัดน้ำมันด้วยนะครับเหตุผลต่างๆนี้เองนะครับทำให้บริษัทรถยนต์ก็เริ่มพระตัวเองจากการพัฒนาชุดเกียร์ CVTและปรับเปลี่ยนมาใช้เกียร์แบบนี้ในรถยนต์ที่พวกเขาคิดว่าเหมาะสมโดยเฉพาะรถยนต์ขนาดเล็กนะครับย้อนกลับไปในช่วงปี2012ในยุคเกียร์ CVT ที่กำลังมาแรง Mazda นะครับเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นรายเดียวในตลาด
ตัดสินใจไม่พึ่งพาชุดเกียร์แบบนี้ทางทีมวิศวกรของค่ายมาสเตอร์นะครับมองเห็นว่าพวกเขาสามารถพัฒนาชุดเกียร์อัตโนมัติให้เพียงพอต่อการตอบสนองในการขับขี่และไม่ขาดจิตวิญญาณของความเป็นรถเหมือนดังที่หลายค่ายอาจจะมองเรื่องความประหยัดน้ำมันสูงสุดโดยลืมมองไปว่าผู้ขับขี่ต้องการอะไรกันแน่นะครับทางด้านผู้ผลิตรถยนต์อเมริกันนะครับคิดในทางเดียวกันกับรถในยุคนั้นก็คือให้ระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและบางรายมองไปถึงการตอบโจทย์ด้วยชุดเกียร์คลัชคู่ด้วยซ้ำไปครับการแนะนำเกียร์ CVT นะครับในรถยนต์หลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กจนไปถึงกลุ่มรถอเนกประสงค์ทำให้ผู้ใช้นะครับเริ่มคำนึงถึงศักยภาพที่ได้จากชุดเกียร์เหล่านี้ตลอดจนข้อดีข้อเสียในการขับขี่เช่นการไร้ความรู้สึกในการขับขี่การไม่ตอบโจทย์ต่อการขับขี่บางสถานการณ์อาทิในการขับขึ้นเขาขับในภาวะที่รถบรรทุกน้ำหนักมากหรือการขับขี่ด้วยความเร็วต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆการกังขาของเกียร์ CVT นะครับเริ่มสร้างความกังวลในหมู่ผู้ใช้งานในอีกทางบริษัทรถยนต์ก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมความเข้มงวดทางด้านการปล่อยไอเสียมากขึ้นทำให้จนต้องมีการพัฒนาเครื่องยนต์ที่มีขนาดเล็กศักยภาพสูงมากขึ้นอาทิเครื่องยนต์เทอร์โบหรือเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กผลที่ตามมาต่อเนื่องก็คือจำเป็นต้องใช้ชุดเกียร์ที่มีหลายอัตราทดมากกว่าเดิมเพื่อทำให้เครื่องยนต์นะครับอยู่ในช่วงกำลังที่เหมาะสมได้ตลอดเวลาด้วยประเด็นดังกล่าวนะครับทำให้ในระยะหลังผู้ผลิตเกียร์ต้องเพิ่มตำแหน่งอัตราทดให้มากขึ้นเพื่อเป็นไปตามความต้องการของผู้ผลิตรถยนต์เราจะเห็นได้จากชุดเกียร์จากผู้ผลิตเกียร์ชั้นนำอาทิเช่น CF Transmission Assin ที่ออกมาพร้อมกับอัตราทดมากกว่าตำแหน่งตั้งแต่ช่วงปี2014เป็นเรื่อยมาจนกระทั่งมีการแนะนำเกียร์อัตราทด8สปีดลงในตลาดรถทั่วไปเริ่มจาก Mitsubishi Pajero Sportตามด้วยการทุบสถิติของ Honda ในปี2017ในรถยนต์ Honda CR-V ใหม่และล่าสุดนะครับ Ford มีการแนะนำชุดเกียร์ออโต้10สปีดออกสู่ตลาดและถือว่ามากที่สุดแต่ก็ไม่รู้ว่าปัจจุบันนะครับมีเจ้าไหนมีมากกว่านี้แล้วหรือเปล่าขณะที่เรามองไปยังผู้ผลิตชุดเกียร์ CVT ในปัจจุบันบริษัทชั้นนำอย่าง Jetco ผลิตเกียร์ CVT ออกมาเพียงแต่ตำแหน่งอัตราทดและรุ่นที่ได้รับความนิยมก็มีเพียง7อัตราทดเท่านั้นนะครับรายงานจาก SAE International เมื่อช่วงปี2017เชื่อว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หลายบริษัทเริ่มมีความคิดถอยจากชุดเกียร์ CVT หลังจากมีรายงานการวิจัยออกมาในปี2017นั่นเองจากการทดลองเชิงเปรียบเทียบระหว่างเกียร์ CVT และเกียร์ออโต้9สปีดซึ่งพบว่าเกียร์ CVT รีบประสิทธิภาพจากเครื่องยนต์ดีกว่าร้อยละ 8.1 แต่เกียร์ออโต้9สปีดกลับให้ความประหยัดกว่าร้อยละ 3.8 ด้วยเหตุนี้นะครับในระยะหลังบริษัทรถยนต์จึงเริ่มถอยจากเกียร์ CVT ยกเว้นแต่เพียงค่ายนิสสันที่ยังคงยึดมั่นถือมั่นในเกียร์สายพานแบบนี้อยู่หลายบริษัทรถยนต์นะครับเริ่มแต่งตัวออกมาด้วยชุดเกียร์ออโต้หลายอัตราบ้างก็มองกลับไปยังชุดเกียร์คลัชคู่ที่เคยถูกมองว่าเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ประสบความสำเร็จในรถปกติหากมีความเชื่อว่ามันยังเป็นเทรนด์แห่งอนาคตเช่น Honda ที่มีแนวคิดในการพัฒนาเกียร์คลัชคู่8สปีดลงใน Honda Civic ตัวล่าสุดนะครับตลอดจนในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาในกลุ่มรถยนต์ขนาดเล็กซึ่งเดิมถูกครอบครองด้วยเกียร์สายพานแต่ปัจจุบันนะครับกลับถูกแทนด้วยเกียร์ออโต้4สปีดในหลายรุ่นอาทิ Suzuki Jimny Mitsubishi Xpander หรือรถยนต์ MG 3โดยเทรนด์ที่มีแนวโน้มไปหาเครื่องยนต์ขนาดเล็กมากขึ้นในปัจจุบันทำให้ชุดเกียร์ออโต้ CVT นั้นน่าจะเริ่มไม่ตอบโจทย์กับยุคอนาคตแล้วครับนั่นก็ทำให้การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยนะครับอาจจะทำให้ระบบเกียร์ CVT มีจุดจบในเร็ววันนี้แม้ว่าจะมีข้อดีในเรื่องการตอบสนองและความประหยัดน้ำมันอยู่บ้างหากด้วยการพัฒนานะครับอย่างก้าวหน้าของเกียร์ออโต้แบบดั้งเดิมนั้นทำให้สามารถกลับมาแทนที่ในใจทีมวิศวกรผู้ผลิตรถยนต์ได้นั่นเองนะครับ
ป็นไงครับบ้างผมจากเรื่องราวที่ผมเพิ่งนำเสนอไปว่าการพัฒนาเกียร์ออโต้แบบเดิมนั้นเขาไปได้ไกลพอๆกับเกียร์ CVT แล้วนะครับผมการเปลี่ยนเกียร์แบบต่อเนื่องนั้นก็ทำได้สมูทใกล้เคียงกับเกียร์ CVT แล้วการตอบสนองก็ดีกว่าแบบเกียร์ CVT อีกและถ้าเกิดเป็นประเภทแบบรถแบบคลัชคู่นะครับรู้สึกว่าจะเป็นพวกรถยุโรปประเภท Audi หรือ Volkswagen นะที่เวลาเปลี่ยนคลัชจะได้ยินเสียงแบบฟึดๆอะไรเงี้ยนั่นถือว่าสุดยอดเลยเปลี่ยนเกียร์แบบเร็วมากเลยรู้สึกจะเป็นระบบเขาเรียกว่า DSG มั้งถ้าผิดพลาดประกาศไหนขออภัยด้วยนะครับประมาณนี้นะก็เราก็ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยเกียร์ CVT เนี่ยจะไปได้ไกลขนาดไหนนะซึ่งในเรื่องราวครั้งต่อๆไปนะครับผมก็อาจจะพูดถึงเรื่องเกียร์ CVT เจาะลึกมากยิ่งขึ้นอีกนะเพราะว่าเห็นว่าเพื่อนๆหลายๆท่านนะค่อนข้างจะสนใจในเรื่องราวของเกียร์อัตโนมัติ CVT แบบนี้อยู่นะไม่รู้สิหรือผมคิดไปเองวะเอาล่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ